สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราไปเลี้ยงเกษียณรุ่นพี่พยาบาลค่ะแล้วเราก็ได้มีโอกาสนะคะไปแวะชมวัดสิรินธรวรารามหรือวัดเรืองแสงภูพร้าวนั่นเองตั้งอยู่ที่อำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีค่ะและก็นี่เป็นครั้งแรกนะคะของพวกเราที่ได้มาเยือนได้มาชมวัดนี้นะคะสวยงามมากๆเลยค่ะทางเข้าด้านขวามือนะคะก็จะเป็นลานหินนะคะลานหินที่ติดโมเสกอย่างสวยงามนะคะนี่ค่ะสวยมากๆเลยค่ะนี่ค่ะพวกเรามาที่วัดภูพร้าวใช่ไหมคะค่ะเป็นยังไงคะบรรยากาศเพิ่งเห็นครั้งแรกอยู่จ้าองค์เห็นครั้งแรกเลยเรายังไม่เคยยังเป็นครั้งแรกตื่นตาตื่นใจเขาเรียกว่าวัดเรืองแสงนี่เรืองแสงนี่ได้เห็นแล้วเมื่อกี้เรืองมากมากแจ่มมากเลยค่ะแจ่มมากเลยนี่ค่ะนี่ทีมของเรามาทั้งหมดกี่ท่านนะสี่สิบท่านวัดเรืองแสงนะคะตั้งอยู่บนเนินเขาสูงค่ะจำลองสภาพแวดล้อมของวัดป่าหิมพานต์หรือวัดเขาไกรลาศนะคะบริเวณยอดเขาจะมองเห็นพระอุโบสถสีปัดทองนะคะจุดเด่นก็คือได้ชมภาพเรืองแสงเป็นสีเขียวของต้นกัลปพฤกษ์ที่เป็นจิตรกรรมบนผนังด้านหลังของพระอุโบสถในยามค่ำคืนค่ะและนี่คือจิตรกรรมบนฝาผนังด้านหลังของพระอุโบสถนะคะเป็นต้นกัลปพฤกษ์นะคะซึ่งในสภาพตอนกลางคืนจะเรืองแสงออกมาเป็นสีเขียวสวยงามมากค่ะเวลาที่เหมาะที่สุดในการชมนะคะแล้วก็ถ่ายภาพก็คือเวลา6โมงเช้าแล้วก็เวลา19นาฬิกา30นาทีนะคะถ้าท่านโชคดีท่านก็จะได้เห็นดวงดาวมากมายบนท้องฟ้าอีกด้วยนะคะทางด้านหลังของพระอุโบสถถัดไปอีกนะคะก็จะมีจุดชมวิวค่ะเป็นวิวลำน้ำโขงค่ะมองเห็นฝั่งของประเทศลาวนะคะมองเห็นด่านช่องเม็กนะคะรวมทั้งอ่างเก็บน้ำที่อยู่บริเวณเชิงเขาคล้ายทะเลสาบสวยงามมากๆเลยค่ะสำหรับต้นกัลปพฤกษ์เรืองแสงนะคะออกแบบโดยคุณากรปริญญาปุณโญค่ะผู้ลงมือติดโมเสกด้วยตัวเองนะคะท่านมีแรงบันดาลใจจากต้นไม้แห่งชีวิตนะคะในภาพยนตร์เรื่องอวตารค่ะThank you.
ตาเอ๋หนูน้อยเหนื่อยไหมลูกเหนื่อยไหมคะหมดจ้าไม่จิ้มหมดหมดแรงไม่มาจิ้มหมดแรงว่าปากมันไม่แรงแล้วไม่มีแรงเดินปากไม่แรงกระเพาะแล้วเอาลิปสติกมาเติมให้คุณแม่หน่อยอุ้ยน่ารักจังเลยยังไงบ้างคุณแม่ทีนี้รู้สึกมันเย็นมันเย็นเนาะมันเย็นเย็นสบายกับเย็นใจเย็นกายกับเย็นใจเย็นมาพี่ใจคุณแม่ตาก่อนกลับนะคะเราจะพาท่านได้ชมพระอุโบสถอีกสักรอบหนึ่งนะคะสำหรับต้นแบบของพระอุโบสถนะคะก็ได้แบบจากวัดเชียงทองจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะคะเสาแต่ละต้นนะคะก็ลงลวดลายด้วยมือนะคะรอบนอกก็จะเป็นลายดอกบัวค่ะแล้วก็มีสัตว์ทั้งหลายนะคะตามคติบัวสี่เหล่าค่ะสำหรับท่านที่ไปเที่ยวหรือผ่านอำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีก็อย่าลืมแวะไปเที่ยวชมนะคะแล้วก็กราบสักการะพระพุทธรูปที่วัดสิรินธรวรารามหรือวัดเรืองแสงนั่นเองค่ะถ้าชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ